สวัสดีครับพบกับ Hobby Net กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาต่อนะครับผมซุปเปอร์มินิพาเกาเอก้านะฮะเรื่องในเวลาครบรอบนะฮะกี่ปีนะจำไม่ได้แล้วนะฮะก็จะมาต่อให้มันเสร็จไปนะผมซื้อมาดองหลายกล่องมากนะฮะก็เรียกแล้วว่าในก็เวลาครบรอบ20ปีหรือเปล่านะถ้าผิดขออภัยนะก็จะว่าจะมาต่อนะซึ่งผมซื้อมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ากล่องเบอร์2คืออะไรแต่เดา ว่ามันน่าจะคือ Goldie Mark นะครับผมก็คือรถถังที่แปลงเป็นค้อนนะฮะแปลงเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นะก็เป็นกล่องเบอร์2นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโชว์กลไกนะผมก็ไปดูนานแล้วลืมนะฮะก็ไม่รู้มันคือกลไกของอะไรนะถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกาเอก้าคุยกันได้นะเพราะว่าผมดูแค่2รอบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ลืมไปจำได้แค่ดีเทลข้างๆนะครับผมก็ตัวกล่องก็จะเป็นแบบนะฮะแคดดี้ทอยนะก็จะเป็นแบบรูดออกนะครับผมซึ่งกล่องนี้เป็นล็อต JP นะมีขนมแน่นอนแหละซึ่งขนมก็ไม่ต้องห่วงหมดอายุแน่เป็นหมากฝรั่งรถไปหาข้อมูลนะจากคลิปแรกที่เคยถ่ายไปปีกันนู้นนะตั้งแต่เริ่มเปิดช่องใหม่ๆนะก็เป็นหมากฝรั่งรถลามูเน่นะซึ่งถามว่าลามูเน่คืออะไรนะฮะก็คือน้ำอัดลมเลมอนเอดนะครับผมเป็นพวกถ้าบ้านเราก็เป็นแบบพวกขวดเขียวอ่ะพวกสไปร์พวกเซเว่นอัพอะไรประมาณนี้นะฮะกล่องก็จะมาโทนสีดำนะแล้วก็จะเป็นกล่องเกาเอก้าเบอร์2นะครับผมนะเนี่ยก็จะมีตัวย่อของ 3G นะก็ 3G นะกัสตี้จีออยการ์ดนะครับผมด้านล่างก็ขาวๆอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใช่โกดี้มาร์คหรือเปล่านะครับผมใช้คัตเตอร์แกะเลยดีกว่าสังเกตนะกล่องมันฝุ่นจับแบบจัดๆไปเลยนะผมเก็บในห้องเก็บของนะมันก็เลยจะแบบโทมๆหน่อยนะฮะก็แบบมีไฟฟ้าราคีพอสมควรนะแกะแล้วนะครับผมก็แหมมันดูกล่องมันเก่ามันขลังซะเหลือเกินนะเดี๋ยวนะเรียบร้อยใช่ไหมเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะฮะเป็นอ้ออันนี้มันไอสตาร์กับโอเอก้าหรือเปล่าอันนี้มีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะลองของเบอร์2มันคืออะไรนะใช่โกดีมาร์กกับยานเนี่ยที่เป็นอัปเดตเป็นสตาร์กับโอเอก้านะฮะที่เป็นแบบกับโอเอก้าแบบบุกห้วงอวกาศนะช่วงโชคช่วงครึ่งหลังนะจะเป็นตัวร้ายระดับคอสมิกนะครับผมก็จะต้องสู้กันในห้องอวกาศซึ่งไอตัวปีกด้านหลังเนี่ยใช้แบบธรรมดาแบบในโลกไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องอัปเกรดนะครับผมก็จะเป็นชุดอัปเกรดแหละหรือว่าจะเป็นยานนี่ไงนะฮะอันนี้เป็นกล่องเบอร์1นะฮะเป็นมาร์คแฮนนะครับผมเนี่ยนะฮะก็จะมีพาร์ทอย่างนี้นะฮะกล่องที่2นี่จะเป็นโกลเดียนแฮมเมอร์นะครับไวเทคพับนะครับผมเนี่ยตรงนี้อ๋อแล้วก็ยังไงสเตลกาโอนะฮะเป็นอันนี้นะครับผมดีมีภาษาอังกฤษอันนี้จะเป็นกล่องเบอร์1นะครับผมก็จะมีอาร์ตนะฮะปล่อยฝ่ามือเป็นโปเทควอลนะครับผมกาโอไกก้านะครับผมเป็นโกแฮมเมอร์นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี่ก็ออกเป็นตัวสีทองนะซึ่งสีทองมันก็ทองไม่จริงหรอกมันก็ทองพลาสติกนะฮะผมเกลียดซื้อซ้ำแล้วนะเพราะมันราคาแพงจัดๆมากนะฮะซื้อมาแล้วมันจะซ้ำอีกก็ไม่รู้จะยังไงนะก็ซื้อมาเล่นด้วยกันอย่างนี้นี่แหละนะฮะก็ประมาณนี้นะโดยรวมก็จะประมาณนี้มี3กล่องนะครับผมตัวกล่องก็แค่ระบุชื่อที่แตกต่างกันนะแต่ดูเพลินๆนี่มันถ้านึกว่าเป็นกล่องเวเฟอร์ของ Apex Toy นะอันนี้เบอร์2นะครับผมก็ไม่ต่างนะเดี๋ยวผมจะแกะเริ่มจากกล่องเบอร์1เออกล่องเบอร์3เบาสุดเบามากนะครับผมอันนี้ก็จะหนักเบอร์2หนักสุดนะครับผมแล้วก็เบอร์1เนี่ยจะกลางๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับผมก็เดี๋ยวแกะยังไงอ๋อแกะข้างใต้ก็ได้นะครับผมข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ดีนะก็ผมจะเจาะนี้เลยปึ๊บอ่ะใช้คัตเตอร์แซะน
โอเคทะลุไหมทะลุเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ตรงเดี๋ยวนะ A few moments later ใช้คัตเตอร์มันจะง่ายกว่านะครับผมโอเคแกะได้แล้วนะครับแกะมามันก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับผมก็จะมีแผงพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติก ABS เช่นเคยนะครับผมแล้วก็จะมีพาร์ทใสๆนะฮะที่แบบลงสีมาให้ด้วยนะฮะในจำนวนหนึ่งนะครับผมโอเคที่เหลือก็มันก็จะไม่มีการฉีดสีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะมันก็จะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นที่แบบว่าเพ้นสีมาในแพ็คในแผงนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็คู่มือนะครับผมโอ้ให้มา2ใบนะครับผมอันแรกก็จะเป็นใบประกอบนะใบประกอบตัวค้อนนะครับผมใบที่สองเป็นอะไรอันเดียวกันใช่ไหมครับอ๋อเป็นการที่เอาพาร์ททั้งหมดนะฮะแปลงเป็นหมัดแล้วก็แปลงเป็นค้อนนะประกอบเข้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคจะได้มีของเล่นจะได้มีชุดแต่งเอามาเล่นเท่ๆนะเดี๋ยวเรามาดูกล่องเบอร์หนึ่งกันนะครับนะครับก็แกะออกมาแล้วนะครับก็เก็บไว้ตั้งแต่ปี2017กันเลยทีเดียวนะครับผมก็เนี่ยครับที่บอกล็อต JP นะครับผมก็จะต่างจากล็อตที่วางขายในบิ๊กวันตรงที่ว่ามีหมากฝรั่งรสลามูเน่นะเป็นเม็ดเหมือนชิคเก็ตนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆมันจะละลายเยิ้มอยู่ในซองเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้ากินได้ก็แปลกแล้วนะครับผมก็มีทั้งหมด4เม็ดแน่นอนไอ้3เม็ดแน่นอนนะฮะในกล่องนะครับผมก็นะฮะก็ไม่กินก็ถือว่าไม่พลาดอะไรอ่ะนะก็หมากฝรั่งอ่ะนะ นะฮะแล้วก็มาดูแผง A กันนะครับผมก็เป็นพลาสติก ABS เช่นเคยนะเป็นพลาสติก ABS เฉดสีส้มนะฮะสีส้มสดท้องแสงนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปนี่ก็จะเป็นตัวหุ่นกับเป้ามันนะก็จะเป็นแผง B นะครับผมแล้วก็ C จะเป็นสีกันเมทัลนะก็จะเป็นพวกจอยต่างๆนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็แผง D นะครับผมแผง D นี่ก็จะเป็นสีกันเมทัลเหมือนกันนะก็จะเป็นพวกพาร์ทนะฮะไอที่เป็นพวกจอยพวกจุดขยับต่างๆนะฮะอันนี้สีดำแผง E นะครับผมอันนี้จะเป็นพลาสติก ABS ทั้งหมดเลยนะไม่มีวัสดุที่แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นล้อกับพาร์ทส่วนที่เป็นสีดำสีเหลี่ยมเสียมซึ่งไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็น F นะก็จะเป็นแบบพวกปลายเท้านะฮะแล้วก็พาร์ทส่วนสีแดงๆของหุ่นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับแผง G นะฮะ A B C D E F G นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผงสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะก็จะเป็นพาร์ทส่วนสีฟ้าอันนี้เดานะว่าให้เป็นอะไหล่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าไม่น่าน่าจะเป็นช่วงหัวเข่านะครับประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมไว้ติดหน้าอกนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะละไม่รอช้าเดี๋ยวประกอบกันเลยนะ
กล่องเบอร์2นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของGuardian Hammer นะครับผมGuardian Mark Guardian Mark หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็จะเป็นส่วนที่คอร์สนะฮะ Diving Diver นะฮะสำหรับใช้ในอวกาศนะครับผมแล้วก็ตัวบูสเตอร์ที่ใช้บินในอวกาศนะครับผมเอาล่ะเรามาแกะกันเลยนะครับด้านหลังนะผมก็จะกดคลิกตรงนี้นะฮะแกะจากด้านใต้นะใช้มีดมีอย่างแรกเลยนะเป็นตัวบูสเตอร์นะอันนี้ก็จะเป็นแบบวงที่แบบถอดออกมาได้นะใช้แบบท่าแบบทำชิวนะฮะอันนี้เป็นถุงเบอร์2นะครับผมโอเคโอ้อันนี้จะเล่นไอ้ตัวนี้นี่แบบบอกนัมเบอร์แบบเขาเรียกว่ายังไงล่ะเป็นแบบเหมือนเลโก้เลยนะอันนี้ก็แบบแกะมาแล้วนะแทบจะเป็นเลโก้เลยนะถุงเบอร์2นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผงนะครับผมแผงสำหรับมีพาสใสนะครับแล้วก็ตรงพาสใสก็จะมีฉีดสีเหลืองเป็นทาอะไรนะชุบสีเหลืองนะทาสีเหลืองนะทาสีในแผงนะมีสติ๊กเกอร์มีพาสใสนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเรามาเช็คแผงว่ามาครบกันไหมนะครับผมยังมียังไม่จบนะฮะเลือกแกะออกมาปุ๊บนะฮะก็จะประมาณนี้นะดูภาษาใสเบอร์2ถึงเบอร์2เหมือนกันวันนี้ไม่ได้ระบุนัมเบอร์นะไม่น่าจะเป็นแบบพาร์ทเดียวกันหมดนะฮะลูกอมที่หมดอายุแล้วนะครับผมแล้วก็คู่มือนะเรามาดูคู่มือกันดีกว่าคู่มือก็จะมีแผ่นเดียวนะเป็นคู่มือเบอร์2นะครับผมนะก็ไม่น่าจะประกอบยากอะไรนะเพราะมันเป็นพาร์ทชิ้นใหญ่ๆซะเยอะนะมันจะแบบพวกชิ้นเล็กๆน้อยๆจะไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็นะข้างในก็อาจจะมีอะไรจุกจิกอยู่เหมือนกันนะน่าจะใส่หินข้างในอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันเช็คก่อนนะครับก็ไม่แปลกนะครับว่าทำไมกล่องนี้มันน้ำหนักเยอะสุดนะครับเพราะว่าของมันแน่นกล่องมากๆเลยนะครับผมก็มาดูที่แผง A ก่อนนะฮะก็จะเป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็จะมีการเพ้นการทาสีลงในแผงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแผง B นะครับผมก็จะเป็นสีกันเมทัลนะครับผมก็จะมีดีเทลเครื่องจักรกลยุกยิกเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็อันนี้แผง C นะครับผมเป็นแผงสีดำนะครับเป็นแผงมือนะก็จะเป็น ABS แข็งนะครับผมแล้วก็นี่แผงดีนะครับผมก็จะเป็นตัวหมุดนะฮะกับแผงพลาสใสนะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่มีแผงนะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุเป็นฐานกับไอตัวที่อยู่บน Driving Diver นะครับผมก็จะใสๆหน่อยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทนะสีกันเมทัลอีกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวนะตัวไขควงนะฮะสีส้มนะครับผมต่อไปมีอะไรอีกตึ๊งอันนี้ก็จะเป็นพาสใสนะครับผมสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหมุดอีกตัวหนึ่งนะครับผมไอตัวด้ามจับฮอนนะครับผมสีส้มนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวตรงกลางของคอนนะครับผมสีส้มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนตัวคอนนะสีทองแบบพลาสติกนะฮะสีเนื้อพลาสติกก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับผมแล้วก็ตัวที่ใช้ทุบนะแล้วก็วงแหวนนะครับผมใช้โพท่านะครับผมอยู่สองอันนะซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นตัวเป็นบูสเตอร์นะมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยมั้งเหมือนกันทั้งหมดนะฮะมันจะมีตัว
เบารับกับตัวเดือยนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวแกนปีกนะครับผมก็จะมีตัวรับกับตัวเดือยเหมือนกันนะฮะสองคู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็แถมนิดนึงนะฮะตัวสติกเกอร์นะครับตัวสติกเกอร์ก็จะมีเยอะขึ้นมาหน่อยนะฮะก็ถ้าทำสีได้ก็ทำนะแต่ว่าถ้าตัวไหนติดได้ก็ติดนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมเลยนะฮะลูกอมหมดอายุนะครับผมแล้วก็แถมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปตัวพาสใสเนี่ยมันอยู่นานมาสักพักแล้วมันก็เริ่มเหลืองๆแล้วนะฮะก็จะไม่ใสวิ่ง